กราบไหว้เรื่องอะไรและไปกราบไหว้ในเรื่องของศาสนาจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้เข้าโบสถ์ก็กราบไหว้พระเยซูเจ้าไปกันเขนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับถ้าหาว่าเข้ามัสยิดไปกราบไหว้เรื่องอะไรตราสัญลักษณ์อะไรของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับใช่ไหมเคารพคารวะสักการะเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องของผมสาธุของพระพุทธรูปใช่ไหมเมื่อเราเห็นเป็นฉะนั้นเราคิดอะไรอยู่ทีนี้เมื่อเราคิดอะไรอยู่ถ้าเราเห็นว่าเขากราบไหว้ในเรื่องของศูนย์กลางศาสนาตอนนั้นโอเคแล้วก็น้อมนำกายใจกับพร้อมคนลุกสู้ซาแปลว่าได้รับของดีนั่นเองครับเห็นไหมครับได้รับของดีเพราะว่าทุกคนเขาอยู่ในกลุ่มศาสนาชัดๆมันไม่ใช่ลัทธิถ้าหากว่าไปกราบไหว้วิงวอนพวกลัทธิตำน้อยนะครับลัทธิคืออะไรไม่รู้ในส่วนตัวลุงบอกนะพวกพูดว่าไงพูดมันกระทบผู้คนเยอะๆเลยเกินไม่รู้คิดเองนอนใช่ไหมฮะอย่างพวกง่ายๆคือศาลพระภูมิศาลเพียงตานู่นนี่นั่นนะโอ้ยวันนี้ผมถึงไปนะผมนะพูดใจมันก็